กลับเข้าสู่เบรกที่2ครับกับ Sport Today Extra ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปดูผลของทางฝั่งอเมริกันเกมส์กันบ้างนะครับไปดูบาสเกตบอล NBA Regular Season 2014-2015 ครับซึ่งเมื่อเช้าครับซานอันโตนิโอสเปอร์สนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะดีทรอยต์พิสตันไป104-105นะขออภัยครับเป็นซานอันโตนิโอแพ้นะฮะดีทรอยต์พิสตันครับก็สามารถคว้าชัย6เกมติดครับหลังจากบุกชนะแชมป์เก่าอย่างซานอันโตนิโอสเปอร์สถึงถิ่นAT&T Center ครับในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ในช่วง Regular Season 2014-2015ในควอเตอร์แรกครับสเปอร์ออกสตาร์ทขึ้นนำพิสตันไปก่อนครับ37-20คะแนนครับก็ทำแต้มห่างกันถึง17แต้มเลยทีเดียวครับควอเตอร์ที่2ครับพิสตันนั้นเร่งเครื่องครับก็หวังทำแต้มไล่ตีตื้นครับแล้วก็วินาทีสุดท้ายครับถูกมานูจิโนบิลลี่ครับแอสซิสต์ให้กับทิมดันแคนเลย์อัพลูกลงห่วงครับช่วยให้สเปอร์ทำแต้มนี้ห่างออกไปเป็น9แต้มครับด้วยสกอร์58-49คะแนนแต่แล้วในนาทีที่ 5.52 ครับของควอเตอร์ที่3เกรกมอนโรครับก็แอสซิสต์ให้แบรนดอนเจนนิงครับเลย์อัพลูกลงห่วงช่วยให้พิสตันนั้นตีเสมอสเปอร์ได้สำเร็จด้วยสกอร์69-69ครับหลังจากนั้นครับพิสตันก็ได้ทีครับเร่งยัดห่วงทำแต้มนี้จนจบควอเตอร์ที่3ครับก็กลายเป็นฝ่ายของพิสตันครับที่พลิกขึ้นนำสเปอร์เจ้าถิ่นครับด้วยสกอร์82-77คะแนนและในควอเตอร์สุดท้ายครับเกมก็ดุเดือดมากขึ้นครับเมื่อทั้ง2ทีมนั้นไม่ยอมกันครับใน8วินาทีสุดท้ายสกอร์ยังคงสูสีครับแต่เป็นฝ่ายพิสตันครับที่ตามหลังอยู่103-104คะแนนแต่แล้วครับโชคก็ไม่เข้าข้างทางฝั่งเจ้าถิ่นอย่างสเปอร์ครับเมื่อแบรนดอนเจนนิงครับก็ชูดลูกลงห่วงในช่วงวินาทีสุดท้ายช่วยให้พิสตันนั้นเฉือนเอาชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์105-104คะแนนครับก็ทำให้พิสตันนั้นชนะเป็นเกมที่6ติดต่อกันครับโดยเวลานี้นั้นมีสถิติชนะ11แพ้23เกมครับส่วนสเปอร์นั้นหยุดสถิติชนะในบ้านไว้ที่3เกมนะฮะเวลานี้ก็มีสถิติชนะ21แล้วก็แพ้15เกมส่วนเกมนี้ครับอันเดรดัมมอนครับเซนเตอร์ของพิสตันก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงที่สุดครับหลังจากทำดับเบิลดับเบิล20แต้มกับอีก17รีบาวด์ด้วยกันเดี๋ยวไปชมผลคู่อื่นนะครับมีอีก1คู่ที่ทำการแข่งขันกันไป104ก็เป็นมิลวอกกี้บัคส์ครับที่เล่นในบ้านแล้วก็พ่ายฟีนิกซ์ซันส์ไป96-102คะแนนนะครับเดี๋ยวจากบาสเกตบอลค่ะเราจะไปต่อกันที่ผลการแข่งขันเทนนิสกันบ้างนะคะกับการแข่งขันเทนนิสทีมผสมชิงแชมป์โลกรายการฮอฟแมนคัพที่สนามเพิร์ธอารีนาในเมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียก็กำลังแข่งขันกันในวันที่4กลุ่ม B ค่ะระหว่างสหราชอาณาจักรกับโปแลนด์การแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวคู่แรกอักนิสกาลัดวอนสกานักขวดสาวสวยประเดิมชัยให้โปแลนด์หัวชนะฮีเทอร์วัตเซนจากสหราชอาณาจักรอย่างง่ายดาย2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และ6-1แล้วก็หลังจากประเภทหญิงเดี่ยวนะคะก็จะเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมในประเภทชายเดี่ยวค่ะโดยประเภทชายเดี่ยวเป็นการเจอกันระหว่างแอนดี้เมเรย์จากสหราชอาณาจักรกับเจอร์ซี่จาโนวิชจากโปแลนด์นะคะแล้วก็เป็นทางด้านของแอนดี้เมเรย์นะคะที่ชนะจาโนวิชไป6-2และ6-4ชนะไป2เซตรวดแล้วก็กำลังเข้าสู่ในช่วงของประเภทคู่ผสมนะคะฮีเทอร์วัตเซนจับคู่กับแอนดี้เมเรย์จากสหราชอาณาจักรดวลกับอากเนสการัตวอสกากับทางด้านของเจอร์ซี่จาโนวิชจากโปแลนด์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำการถ่ายทอดสดอยู่นะคะจากช่อง Fox Sports 2689ขณะที่ผลการแข่งขันในกลุ่ม A นะคะเป็นแคนาดาค่ะที่เอาชนะสหรัฐอเมริกาไปได้2-1ส่วนอีกหนึ่งรายการครับนั่นก็คือเทนนิสกาตาร์เอ็กซอนมอบิลโอเพ่นนะครับก็ตอนนี้เริ่มทำการแข่งเป็นวันที่2แล้วครับซึ่งมีผลที่ต้องบอกว่าช็อกเลยทีเดียวครับเมื่อราฟาเอลนาดาวครับไปพ่ายมิเชลแบรเรอร์ครับตกรอบแรกการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 250ครับรายการกาตาร์เอ็กซอนมอบิลโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวม 1,221,320 เหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ39ล้านบาทที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งราฟาเอลนาดาวก็มือ2ของรายการจากสเปนนั้นเพิ่งหายจากอาการไส้ติ่งอักเสบครับกลับมาลงสนามประเดิมฤดูกาลใหม่ได้ไม่ค่อยดีครับเมื่อช่วยป้องกันแชมป์สมัยที่2ไปอย่างน่าเสียดายหลังจากต้องจอดป้ายตั้งแต่รอบแรกครับแพ้ให้กับมิเชลแบรเรอร์มือ127ของโลกครับจากเยอรมนีไป1-2เซตด้วยสกอร์6-1 3-6และก็4-6นะครับขณะที่
อีก1คนนะครับก็คือโนวัคยอโควิชนะครับโนเล่มือหนึ่งของรายการจากเซอร์เบียก็ได้ลงสนามประเดิมวันแรกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ลอยลำผ่านเข้ารอบ2ตามความคาดหมายหลังจากโนเล่นั้นสามารถเอาชนะทางด้านดูซานลาโยวิชนะครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปได้ไม่ยากเย็นครับ2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ2และก็6ต่อ1สกอร์ค่อนข้างขาดทีเดียวนะครับเช่นเดียวกับโทมัสเบอร์ดิชครับมือ3ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กนะครับที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่2ด้วยเช่นกันหลังจากหวดเอาชนะทางด้านเดนิสอิสโตมินครับจากอุซเบกิสถานไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ1และก็6ต่อ4และไปปิดท้ายกันที่เดบิดเฟเรครับมือ4ของรายการจากสเปนที่ต้องออกแรงเหนื่อยครับถึง3เซตกว่าจะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่2ครับหลังจากเอาชนะทางด้านดิโมเดบักเกอร์นะครับมือควอลิฟายจากเนเธอร์แลนด์ไป2ต่อ1เซตครับด้วยสกอร์6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7แล้วก็6ต่อ4และ6ต่อ3นะฮะคุณผู้ชมครับยังสามารถติดตามรับชมการแข่งขันนะครับเทนนิส Exxon Mobil Open นะครับในรอบที่2ได้ในช่วงค่ำของคืนนี้ทางช่อง beIN Sport 676นะครับตั้งแต่เวลา 19:30 น.เป็นต้นไปอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับในเรื่องของผลการแข่งขันนะคะในเมื่อสักครู่นี้ติดตามกันไปแล้วคราวนี้มาดูสำหรับข่าวของน้องเมย์รัชนกกันบ้างซึ่งต้องบอกว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็น่าจะทราบกันดีแล้วว่าน้องเมย์นั้นก็มีไปแข่งขันที่ลีกในประเทศจีนด้วยแล้วตอนนี้ค่ะน้องเมย์ก็รับตกลงเล่นให้กับลีกที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมาณโรงเรียนสอนแบดมินตันบ้านทองหยอดค่ะรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ6ของโลกเซ็นสัญญาร่วมทีมจายาไรย่านะคะในศึกตบลูกขนไก่ยารุมซูเปอร์ลีกาซึ่งจะแข่งขันในวันที่25มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียน้องเมย์ก็จะได้ร่วมทีมกับน้องครีมนะคะบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ที่เคยพาจายาไรย่าคว้าแชมป์มาแล้ว2ครั้งก็น้องเมย์ระบุสาเหตุที่เซ็นสัญญานะคะว่ามาจากน้องชายรัชพลอินทนนท์มีอาการป่วยแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกว่าสัปดาห์คิดว่าเงินค่าเหนื่อยที่ได้ราว6หลักจะเพียงพอต่อการแบ่งเบาภาระที่บ้านได้พอสมควรสำหรับทีมจายาไรย่านะคะยังมีผู้เล่นชั้นนำหญิงนะคะอย่างหญิงเดี่ยวอาเดรียนติไฟดาซารีมือ21ของโลกเบลเลตริสมานูปุตรีนะคะมือ13ของโลกดีกรีแชมป์ซีเกม2013หญิงคู่ค่ะนิตยาคริสซินดานะคะมาเฮสวารีกับเกรเซียโปลลี่คู่มือ8ของโลกเจ้าของแชมป์เอเชียนเกม2014เดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงมือเดี่ยวของมือเดี่ยวหญิงเดี่ยวมือ6ของโลกกันนะคะถึงการตัดสินใจของน้องเมย์ในครั้งนี้ค่ะหนูคิดว่าคงจะได้ในเรื่องเทคนิคการแข่งขันแล้วก็ได้เรียนรู้เบสิกหรือฝีมือของทางอินโดด้วยซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกที่จะได้แข่งขันลีกอินโดนีเซียคือปีนี้ก็พยายามในเรื่องฟอร์มของตัวเองก็พยายามปรับไปเรื่อยๆเพราะจริงๆแล้วถ้าเราไม่ปรับไปอย่างเงี้ยคือคู่ต่อสู้ก็จะเรียนรู้แบบสิ่งเดิมๆที่เราเคยตีมาอะไรเงี้ยทำให้แบบแก้ไขง่ายแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เป้าหมายของเมย์ก็จะพยายามติด1ใน5ให้ได้ค่ะเพราะตอนนี้ก็คือคะแนนทุกคนแบบผัดกันขึ้นผัดกันลงกันหมดอ่ะก็วางเป้าหมายไว้ก็พยายามจะเต็มที่ทุกแมตช์การแข่งขันจริงๆแล้วซูเปอร์ซีรีส์ก็สำคัญนะคะเพราะว่ามันก็ใช้คะแนนนี้ในการแข่งขันในที่จะไปโอลิมปิกเกมอะค่ะครับเดี๋ยวก็ไปต่อกันที่โปรแกรมการสดกีฬาใน True Sport Today ครับบาสเกตบอล NBA ครับ Regular Season นะครับ Memphis Grizzlies พบกับ Atlanta Hawks ครับ 7:30 นแล้วก็ LA Lakers ครับพบกับ LA Clippers นะครับเวลา 10:30 นะครับทาง NBA TVยังอยู่ที่บาสเกตบอลนะครับ NBA Oklahoma City Thunder ครับพบกับ Sacramento Kings ครับ 10:00 ทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 3ครับก็รับชมได้2ช่องทางเทนนิส Hopman Cup 2015นะครับ
สหราชอาณาจักรพบกับโปแลนด์นะครับก็ตอนนี้ครับทำการแข่งขันกันอยู่ที่ Fox Sport ครับ689แล้วก็ต่อด้วยออสเตรเลียพบกับฝรั่งเศสนะครับเวลา 4:30 นแล้วก็ไปปิดท้ายกันในคู่ของแคนาดากับอิตาลีนะครับในเช้าวันพฤหัสนะครับช่วง 9:00 เทนนิส ATP ทัวร์นะครับกาตาร์ Exxon Mobil Open นะครับวันที่3ก็จะเริ่มแข่งขันกันในช่วงเวลา 19:30 นครับทาง beIN Sport เทนนิส WTA ทัวร์นะครับรายการ Brisbane International เป็นรอบ Quarter Finals นะครับ8:00 AM ครับทาง True Tennis HD ก็มาสักครู่นี้อย่างน้องเมรัชนกปีนี้ก็ถือว่าโปรแกรมการแข่งขันค่อนข้างแน่นนะคะมีไชน่าซูเปอร์ลีกซึ่งเล่นเป็นปีที่3ให้กับทีมชิงเต่าอยู่แล้วแล้วก็เล่นให้กับทางด้านของจายาไรย่าของลีกอินโดนีเซียอีกแล้วก็นอกจากนี้รายการการแข่งขันที่น้องเมย์จะต้องลงสนามกว่า16รายการเพราะฉะนั้นเราคนไทยก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเมย์เยอะๆละกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Fanpage รายการของเรากับ www.facebook.com/sptoday นั่นเองค่ะปิดท้ายกันกับ World in Motion นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปชมลีลาแข้งเทพนะคะของระหว่างอดีตเทพบาร์เซโลนาเทพกับอดีตเทพบาร์เซโลนาใครจะเทพกว่ากันนะคะผ่านชุดนี้เลยเขาบอกว่าชื่อโรนัลดิโญแอนด์เมสซี่เดอะมูฟวี่นั่นเองค่ะที่จริงกินกันไม่ลงนะฮะสำหรับ2คนนี้ใช่แล้วค่ะหมายถึงลีลาใช่ไหมลีลาฮะหน้าตานี่ผมไม่ขอพูดแล้วกันเอาเป็นว่าในช่วงนี้หมดเวลาเรา2คนและทีมงานแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามได้ในช่วง Sport Today 19:30 น.สวัสดีค่ะสวัสดีครับ